เดี๋ยวผมจะเล่นที่สาย A นะครับคือสายนี้นะครับคืออาการที่ผมเจอคือเดี๋ยวผมเล่นให้ดูก่อนละกันก็คือเป็นนี้จะเห็นว่ามันมีบัสนิดๆซึ่งอันเนี้ยมันตั้งคอตรงแล้วแล้วก็เฟดดูไม่ได้มีความสูงต่ำตรงไหนนะผมใช้เฟดล็อกเกอร์กระดกดูแล้วทั้งคอตรงเนี้ยไม่ได้มีปัญหาเฟดอะไรเลยนะครับถือว่าเป็นกีตาร์ตัวนึงที่ทำเฟดมาเนียบมากเลยนะเพราะฉะนั้นข้อสงสัยผมก็คือสายเนี่ยมันอาจจะมีความหย่อนเกินปกติหรือเปล่าซึ่งปกติถ้าเป็นสายดาไดโร่แท้มันจะไม่เกิดอาการนี้ขึ้นนะครับแต่ว่าอาการเนี้ยผมเคยเจอเด็ดๆเลยกับกีตาร์อีกตัวหนึ่งของผมนะก็คือไอบาเนสตัวนี้นะครับคือไอบาเนสตัวเนี้ยตอนที่ผมได้มาใหม่มันเป็นของที่น่าจะค้างสต็อกอยู่หลายปีนะเพราะนั้นผมก็จัดการเปลี่ยนสายใส่เข้าไปนะแต่ตอนนั้นอ่ะผมไปพลาดซื้อสายดาไดโร่ปลอมมานะครับแล้วพอใส่สายปลอมเข้าไปเนี่ยแล้วมันเจออาการบัสตรงเนี้ยเกิดขึ้นแล้วผมก็หาวิธีแก้อยู่นานเลยจนกระทั่งปาดเฟดเบาๆไว้ด้วยอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันก็ไม่หายนะผมก็เลยลองเปลี่ยนสายชุดนึงเป็นสายแท้ดูนะครับแล้วก็พบว่ามันหายสนิทเลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมลองดูว่าสายชุดนี้ถ้าเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสายชุดนี้ใส่ดูเป็นสายแท้นะครับซึ่งผมเช็ค QR เช็คอะไรทั้งหมดแล้วล่ะตัวซีเรียลเนี้ยเช็คผ่านนะครับว่าเป็นสายแท้แล้วเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสายนี้ดูใส่เข้าตรงนี้แล้วดูว่าอาการตรงนี้จะหายไปหรือเปล่านะครับอันนี้ผมแกะสายแท้ชุดใหม่ออกมาแล้วนะเดี๋ยวผมเอานี้ให้ดูนิดนึงจะเห็นว่าตรงปลายมันเนี่ยของสาย5สาย6นะครับมันจะเป็นสีทองแบบแกนข้างในนะมันจะเป็นสีทองๆนิดนึงนะซึ่งตรงเนี้ยผมยังไม่แน่ใจว่าสีทองเนี่ยมันจะวิ่งไล่เข้าไปจนถึงโคนมันเลยหรือเปล่าหรือมันทำแค่ทองที่ปลายนะครับแต่ว่าถ้าสมเหตุผลเนี่ยสีทองของแท้ตัวเนี้ยที่ปลายนี่มันสีทองนะมันควรจะไล่เข้าไปจนถึงก้านเลยแต่เดี๋ยวเรารู้กันเพราะว่ายังไงเดี๋ยวผมใส่สายเสร็จอ่ะมันต้องตัดปลายทิ้งอยู่แล้วเราก็จะได้มาชำแหละดูว่าข้างในตรงเนี้ยสีทองมันวิ่งไปถึงตรงไหนนะครับและในขณะเดียวกันอ่ะสายเก่าของกูสตาตัวนี้ผมจะถอดออกมาดูด้วยว่าแกนข้างในเนี่ยมันเป็นสีอะไรนะครับโอเคอันนี้ผมลองแกะสายของกูสตาออกมาแล้วนะครับสายของกูสตาเนี่ยคือสายอันซ้ายมือนะครับส่วนสายของแท้อันใหม่ที่ไม่ได้แกะเนี่ยคืออันขวามือจะเห็นว่าตรงปลายนะครับที่เป็นตัววงแหวนเนี่ยสายส่วนที่โผล่มาพันกับวงแหวนเนี่ยเป็นสีทองทั้งคู่นะครับเพราะนั้นอันเนี้ยอาจจะพิสูจน์อะไรได้ระดับนึงแต่ว่าเดี๋ยวผมขอลองชำแหละตัวสายเก่าดูก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคผมแกะสายเก่าของกูสตาออกมาแล้วนะครับจะเห็นว่าไอเนี้ยเมื่อเทียบกับสายใหม่เนี่ยเฮ้ยแกนข้างในมันก็เป็นสีทองนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะสรุปได้ว่าตรงเนี้ยเป็นสเปคที่เหมือนกับของจริงนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้สักอย่างนะไอตัวสายกูสตานี่อาจจะเป็นของจริงนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามในเมื่อผมแกะซองใหม่ออกมาแล้วเนี่ยผมลองเปลี่ยนสายกับกีตาร์ทั้งชุดเลยแล้วกันนะครับดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วผมก็ลองลอกของสาย5ออกมาเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าของสาย5เนี่ยก็มีประกายของไส้ในที่เป็นสีทองเหมือนกันนะครับคล้ายกับไอ้ตะกี้เลยถ้าแนวโน้มจะเป็นอะไรสักอย่างผมว่าตัวนี้ก็อาจจะเป็นของจริงเหมือนกันนะครับมีแนวโน้มว่าเป็นของจริงมากกว่านะแต่ยังไงก็ตามอย่างที่ผมบอกแหละเดี๋ยวผมก็จะใส่สายใหม่เข้าไปกับกีตาร์ตัวนี้แล้วดูว่าซาวด์เป็นยังไงไม่แน่การที่มันหย่อนหรืออะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าสายมันเก่าก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูโอเคอันนี้ผมก็แกะแกนออกมาเทียบกันทั้ง2อันแล้วนะครับทั้งตัวของเก่าแล้วก็ของใหม่ที่เป็นของแท้นะปรากฏว่าข้างในก็เป็นแกนสีทองทั้งแถบเลยนะครับอันนี้ผมไปตัดตรงกลางมาด้วยนะจากสายของทั้ง2สายนะครับเพราะนั้นก็พิสูจน์ได้ว่า2ตัวนี้อย่างน้อยมีแกนตรงกลางเป็นสีทองทั้งคู่นะครับเพราะนั้นไอ้ที่ใส่มาในกูสตาตอนแรกก็น่าจะเป็นของแท้แหละนะครับผมเพิ่งถอดสาย1กับสาย2ออกมานะครับอันนี้เป็น1ในสาเหตุที่ทำให้ผมคิดว่าทีแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นสายปลอมนะครับแต่ว่าก็ไม่น่าใช่น่าจะเก่าเฉยๆจะเห็นว่าสาย1กับสาย2เนี่ยมันจะมีคราบดำๆอยู่นะครับตรงเนี้ยซึ่งแบบเวลาสัมผัสไปแล้วมันค่อนข้างเหนียวนะผมก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับสายตรงนี้หรือเปล่าสายดัดใหม่มันไม่น่าจะเป็นแบบนี้แต่ว่าเอาจริงสายดัดใหม่อ่ะถึงแม้จะเป็นของแท้แต่ว่าถ้ามันโดนอะไรสักอย่างที่มันมาจากโรงงานแล้วมีคราบกาวหรืออะไรประมาณนี้มันก็เกิดแบบนี้ขึ้นได้นะครับไม่ใช่เรื่องผิดปกติโอเคนี่มาดูหลังเปลี่ยนเสร็จนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับไอ้ตรงสายที่ไอสายที่5บ้างนะครับก็คือมันยังมีบัสซิ่งแบบนิดๆนึงๆแบบที่ผมสังเกตทีแรกนะแต่คือตัวเนี้ยอย่างที่บอกอ่ะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรผมบอกแต่แรกอยู่แล้วว่ากีตาร์ตัวเนี้ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ผมเปลี่ยนสายใหม่ใส่แล้วพบว่ามันก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าอีกอย่างนึงที่ผมสังเกตอ่ะก็คือ
กีตาร์สแตทอ่ะส่วนมากสาย A อ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้อยู่เดี๋ยวผมลองเอาตัวอื่นเล่นให้ดูนะครับคืออย่างเช่น Fender Japan ผมตัวนี้นะคือเวลาที่ผมดีดสาย A เนี่ยมันก็จะเป็นนิดหน่อยอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันน้อยกว่าตัวนั้นเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวลองตัวอื่นให้ดูด้วยมาดูว่า Squire Deluxe ตัวนี้นะครับเป็นยังไงนะลองดูด้วยคือพวกนี้จะสังเกตว่าทุกตัวมันมีบัสเล็กน้อยอยู่ละแต่ว่ามันไม่ออกแอมป์นะครับทั้งหมดเนี่ยถือว่าโอเคเดี๋ยวลองกลับไปดูไอ้ตัวกูสตาทีแรกนะครับมาเล่นกูสตาอีกทีนะครับคือมันแค่มีมากกว่าตัวพวกนั้นนิดหน่อยแค่นั้นเองนะแต่อย่างที่ผมบอกอะผมเช็คความตรงคอกับเฟดอะไรแล้วมันไม่ได้มีปัญหาแล้วสายที่ใส่เข้าไปก็เป็นสายใหม่เอี่ยมเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะอันนี้ต้องยอมรับตรงๆว่าไม่สามารถวิเคราะห์ประเด็นได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรตรงโครงสร้างตรงนี้มันถึงเกิดนี้ขึ้นถ้าใครทราบก็บอกผมหน่อยแล้วกันว่ามันอาจจะมีแบบหรืออะไรความน่าจะเป็นว่าเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับก็ตัวนี้ยังไงมันก็ถือว่าถ้าสรุปเรื่องสายจริงสายปลอมนะผมคิดว่าแบบ 95% จนถึง 100% เนี่ยน่าจะเป็นสายจริงนะเพราะผมตรวจสอบแล้วทุกอย่างดูแล้วของสายชุดเก่าแค่อาจจะว่าบางทีสายมันเก่าไปนิดนึงแค่นั้นเองนะครับแล้วก็สิ่งนึงที่ผมสังเกตหลังจากเปลี่ยนสายชุดใหม่ใส่เนี่ยพบว่าสาย1 2 3เนี่ยมันเด้งขึ้นเยอะเลยนะนะครับแต่ว่าไอ้บัสซิ่งเล็กน้อยเนี่ยผมว่ามันอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุนะที่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเฟดนะแต่ว่ากีตาร์ทุกตัวที่ผมเซตอัพอะที่เล่นให้เทียบได้ดู3ตัวเนี้ยคือผมเซตอัพแบบเดียวกันเลยนะเรื่องความโค้งของคอนะครับแล้วก็เรื่องแอคชั่นนะคือ3ตัวนี้ใกล้กันมากเพราะฉะนั้นถ้าปัจจัยอะไรที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นเฉพาะจากตัวกีตาร์นั้นๆนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกตัวเนี้ยเฟดไม่ได้มีประเด็นอะไรเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็สรุปได้ว่ากีตาร์ตัวนี้ก็เรื่องสายก็จบไปละคือน่าจะเป็นสายแท้สักเกือบ 90-90-100% อะไรประมาณนี้นะครับไงก็ผมก็มาสรุปให้ดูนะครับที่ผมสงสัยไว้ว่าเอ๊ะทีแรกมันเป็นสายปลอมหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็จบแล้วนะก็คือไม่น่าจะเป็นสายปลอมนะครับเป็นน่าจะเป็นสายจริงแหละแต่ว่าประเด็นเรื่องตรงนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวนี้ถ้าปาดเฟดรอบนึงอ่ะจะทำให้ทั้งหมดดีขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าประเด็นก็คือเวลาที่ผมจะสรุปอะไรจากสมมติฐานของผมอ่ะผมก็จะดูจากเรียกว่าอะไรสิ่งที่เรารู้นะครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้บอกว่าผมรู้ทุกอย่างในโลกนะครับผมก็จับไปตามหลักการวิทยาศาสตร์นะถ้าตรงนี้ใช่ตรงนี้ใช่แล้วตรงนี้ไม่ใช่มันก็น่าจะเกิดจากตรงนี้อะไรเงี้ยเป็นหลักการไปนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือผมเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์เหมือนกับคนที่เขาเป็นช่างกีตาร์ที่มีประสบการณ์มากมายหรือว่ามีฝีมือสูงส่งอะไรเงี้ยในการเรียกว่าอะไรเจาะปัญหาแต่ละจุดนะครับมันก็เหมือนงานช่างเหมือนเนาะบางทีเราเจอปัญหาจุดหนึ่งเราต้องค่อยๆแกะไปว่าเฮ้ยสาเหตุมาจากตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็จับหนึ่งปัจจัยหนึ่งสองสามมาผสมกันถ้ามันใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ค่อยๆแก้ไปเป็นจุดๆอย่างนี้นะครับไอ้ยังไงก็ตามคลิปนี้ก็น่าจะมีประเด็นประมาณเท่านี้แหละผมก็มาแก้ไขให้นะว่าสายก็น่าจะไม่ใช่สายปลอมนะครับเพราะนั้นก็จบละประเด็นนี้ยังไงก็ต้องขอโทษร้านด้วยที่ผมพูดอย่างนั้นไปแต่ว่าผมเองก็พูดไปไม่ได้เจตนาไม่ดีนะผมก็พูดไปตามสันนิษฐานที่มันมาตามเรียกว่าอะไรประสบการณ์ของผมนะครับยังไงก็วิดีโอนี้จบประมาณเท่านี้ไปก่อนสวัสดีครับ